ยาบ้าที่เพิ่นเจอทั้งวันนี่อยู่ในความครอบครองของตัวแม่นบ่รวบหนุ่มค้ายาเสพติดคาบ้านพักพร้อมของกลางยาบ้า462เม็ดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางกองบังคับการตำรวจน้ำติดตามจับกลุ่มตัวนายก๊อตอายุ31ปีในความผิดฐานจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งพร้อมมีการยึดของกลางเป็นยาบ้าได้จำนวน462เม็ดโดยสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางชุดสืบสวนจับกุมของกองบังคับการตำรวจน้ำได้รับแจ้งว่ามีนายก๊อตอายุประมาณ 30-35 ปีมีพฤติกรรมลักลอบมั่วสุมจำหน่ายและเสพยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังดังกล่าวก็พบตัวของนายก๊อตอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจค้นก็ยังพบของกลางเป็นยาบ้าจำนวน462เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านของตัวผู้ต้องหาทางเจ้าหน้าที่จึงมีการแจ้งข้อหาซึ่งในก๊อตให้การรับสารภาพกับทางเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งในพื้นที่ของสภ.สิรินธรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป